เคีอยอะไรคือพญานาคหนีมาเกิดท่านแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะบสำหรับคลิปนี้แอดขอเสนอลักษณะพญานาคที่หนีามาเกิดเป็นมนุษย์ค่ะเฮียพญานาคหนีมาเกิดนี้นะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีุ่กคนนิยมเคารพบูชากราบไหว้หัวเราะแป๊บๆสังนะไอพญานาคเนี่ย ตกลงแลวเนะี่ยความเชื่อของเรามันคือ,อยังไงนะแม่วะเพราะว่าจริงๆเลยป่ะไอ้เรื่องราวของความเชื่อของพญานาคเนี่ยผมได้ยินมาแบบสองลักษณะนะลักษณะหนึ่งก็อย่างที่หลายคนเชื่อกันแหละก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นเทพพญาดาเป็นเหมือนกับแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวดาอะไรนู่นน,นี่นนะั่นต่างๆแต่บางความเชื่อหรือว่าบาง เขาก็าบอกว่าพญาน,นาคคือเป็นเพียงแค่เหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉานอะคือแบบก็เรียกว่าไงดีคือเหมือนกับเป็นภพภูมินึงของมนุษย์อะไรสักอย่างคุป้าที่แบบเหมือนกับคือพอเราตายไปใช่ไหมครับผมคือแทนที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็แบบทําบุญทําทานอะไรนู่นนี่นั่นอะแต่ว่าการการ,การเกิดเป็นพญาน,นาคคือเหมือนกับ,บว่าเหมือนกับเป็นการแบบใช้บุญกุศลเพื่อให้แบบมันหมดไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งคือไม่สามารถทําบุญเพิ่มได้แต่ว่าบางความเชื่อก็บอกว่าเหมือนกับบบบบกกกก็็็เเเีียงงงแแ่่่ือออููููททววาารไ้ะดด ไปใช่ปะเคาแบบว่าเป็นความเชื่อของแบบมังกรอย่างเงี้ยของจีนนะที่แบบว่าเหมือนก็เป็นมังกรแบบเนี่ยไม่มีขาไม่มีอะไรไม่มีปีกอะ่ะคือคือเหมือนก็เป็นมังกรที่แบบคล้ายกับงูใช่ปะคือคือเข้าใจว่าเหมือนกับพญานาคน,นี่คือแบบเป็นความเชื่อที่บอกว่ามีที่มาที่ไปเหมือนกันปะ ที่พญานาคมีความเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาครับดีครับผมไม่สามารถบวชได้เพราะเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานเออนี่งนไงก็ก็<ๆ>ถูกนะก็คือนี่ไงคือพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบวชได้ก็คือได้แต่ทําบุญอ่ะคือ,ค,อคือเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคือคือเป็นร่างหนึ่งของการแบบเสบบุญเศพษอะไรถูกปะล่ะที่เขาเรียกมันว่าเป็นสัปปะเสะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ถ้าถ้าจำไม่ผิดก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับสัตว์ที่แบบว่าสามารถทําบุญสามารถเหมือนกัััับบบบบบบแแแเเเเออออ่่่่ปกกกกรดดดตตวววงงงห้้้้สสููขึนนะคืืาาาาายมมมถ็ไี ตัวอื่นน่ะเออถ้าเกิดว่าเป็นแบบสัตว์ประเภทอื่นคืาแบบถ้าเป็นคลาสอื่นน่ะถ้าเป็นคลาสเดรชานถ้าเป็นคลาสเทวดาเลยในตำนานาน่ะมันจะไม่สามารถเหมือนกับแบบอัปเลเวลได้มันจะไม่สามารถอัปแบบแบบเทียร์ได้ไงแต่เราคือแบบเราสามารถอัปเกรดตัวเองได้เราสามารถเหม,มือนกับเป็นแบบไปสู่นิพพานได้ถูกปะถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์อ่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะพญานาจึงต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องการที่จะทำหนูบำรุงแต่เราก็พยายามที่จะกล่าวว่าตัวของพญานาคตามที่แบบสมมตข่าวได้เหมือนกับพยายามจะโบยๆเรานะฮะการเกิดแบบเวียนว่ายตายเกิดเคใช้กรรมในแต่ละภพแต่ละชาติของตนก็คืออารมณ์คือเหมือนกับประมาณว่าเรียกว่าไงดีคือพญานาคก็คือมันซากะการเกิดเป็นงูคุณคือเกิดเป็นงูนี่คือแบบมันไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะครับคือคุณอย่าไปวีเหมือนกับในกรณีของแบบพวกแบบอะไรไปตำนานสมัยก่อนหรือว่าเป็นละครได้แบบนั้นเป็นแบบอะไรนะนางอะไรสักอย่าง ากายอไรอล่าผมจำไม่ได้แล้วไอหนังตัวนั้นนี่มันไม่ค่อยดีอะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นแบบคือคือคือ,คอเอาจริงๆเลยนะคนสมัยก่อนไม่งวฟใช่ไหมนะที่แบบว่าอะไรนะอยากจะมีภรรยาเป็นเหมือนกับเป็นคุ้นคนครึ่งแบบเท่เป็นครึ่งคนครึ่งงูอะไรอย่างเงี้ยมันจะแมนาคีอะไรเงี้ยสมัยปัจจุบันเราเราก็จะชอบแบบเป็นแนวสามมอนสเตอร์ถูกปะเออเป็นแนวแบบกอะไรนะเออลามียเป็นแนวบแบบก็แบบเออมอนมุสเมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเซฟในตัวของแบบหมอมอนสเตอร์ใช่ไหมนี่นี่เซฟคือดูเป็นสามมอนสเตอร์คือคือคือมอครึ่งีใ่มัครบ พญายนาคที่หนีมาเกิดหนีอรอมันจะหนียังไงวะเวลาพญายนาคหนีมาเกิดกูไม่เข้าใจาอะ่ะคือก็สท้ายมันก็ต้องตามแบบวิธีกรรมใช่ไหมมันก็ต้องเหมือนกับเป็นแบบแนวตามว่าต้องสงสารการหนีมาเกิดคือมันเป็นยังไงับผมคือหนีมาเหมือนกับบว่าบ๊ายบายคือแบบกูไม่เป็นงูได้ไฟอย่างงี้แล้วก็เหมือนกับก็แบบแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยหรอหรือว่าอะไรไง <laughs> ฉะนั้นเนี่ยพอนาเป็นปฏิปักษ์กับครูดปุ๊บก็เลยกลายเป็นเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าถ้านาคตัวไหนเนี่ยอยากจะเหมือนกับหนีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับไปหาตัวของครูดแล้วก็เหมือนกับตะโกนบอกว่าครูดแดกกูกูอยากเป็นมนุษย์แล้วครูดก็แบบเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วก็แดกแม่ง <laughs> อย่างนี้ใช่ไหมครับผมสังเกตได้ดังนี้ค่ะสปีดรันได้ไหมหนึ่งก่อนจะเกิดนั้น แม่จะฝันเห็นงูใหญ่วิ่งเข้าท้องฝันเห็นพญานาคเอาแล้วคุณคุณอย่าลืมไปถามแม่คุณนะเว้ยในคืนนี้นะเว้ยว่าแม่คุณอ่ะเอออะไรวะเออฝันเห็นงูใหญ่อบินเข้าท้องแรล้วตอนที่เราจะเกิดอะแล้วดีไม่ดีถ้าเกิดว่าแม่คุณอะฝันเห็นงูบินเข้าท้องด้วยาชิที่เราก็อาจจะเปสัพญยานาคก็ได้เว้ยคุณเราคุณเราแบบไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปรลลึกชาติดูเว้ยว่าชาติที่แล้วอ่ะคุณเกิดเป็นพญานาคหรือเปล่าแล้ว่าบางทีคุณอาจจะได้คืนรับสปีดหลันก็ได้เว้ยเอาไว้เเเาาาาาาาไไวว้รรัักกกคคนนน่ะลดปปปแิ็พพพญม บอกว่าคูณเอ็ไม่เท่าไหร่องอแต้มคูนเอ็พีบับอีเวนต์ของแบบเอออีเวนต์ทำบุญก็น้อยถูกปะสมีงูเข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> เออแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้คือลักษณะของแบบเรียกอะไรนะ คนที่เหมือนกับเคยเป็นพญานาคแล้วหนีมาเกิดเป็นมนุษย์คืองูเข้าบ้านโอเคครับผมจบแล้วแสดงว่าก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเหมือนกับที่บ้านแถวบ้านมีป่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วแบบว่าบางวันฝนอาจจะตกแล้วเหมือนกับงูมันหนีมาหลบชื้นขอแบบที่อุ่นๆในการมาอยู่หน่อยอะไรย่างนี้ก็คงไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับคือพูดง่ายๆว่าที่งูอะเข้ามาในบ้านเราเพราะาเขาอยากจะมามกับแบบมาโศยเราอะคือเหมือนกับประมาณที่ลาอุ้ยคนนี้สวยจังเลยอะคือชั้นที่แล้วนะคุณอาจจะเกิดปเป็นเหมือนกับเป็นพญานาคที่รูปตาน่ารักก็ได้เว้ยใน ไอ้ตัวของงูที่แบบเข้ามาในบ้านอ่ะก็คือเหมือนกับอาจจะเป็นงูที่แบบเคยวีฟหรือว่าเคยหลงรักตัวของแบบคุณมาก่อนที่คุณเคยเป็นพญาน,นาคและเขามาตามจีบเราหรือไม่บางทีก,อจจก,กออ็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นแฟนคลับก็ได้คุณเอออาจจะเหมือนกับเขาเียกเป็นอารมณ์แบบแนวไอ้นี่ไงวงไอดอลเกาหลีอ่ะที่แบบว่าในพญานาคเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบอยกรุ๊ปถูกป่ะแล้วเหมือนกับมีแฟนๆที่แบบเป็นสาวๆงูๆอ่ะมาไอ้นี่กันไงอะไรเนี่ยจบแล้วแม่บอกว่าฝันเห็นท้องกิมฝันห็นเหี้ยก็ว่าทันเกืก นี่ไงคุณชาติที่เรากำลัไจเกิดเป็นนี้นี่ว้ยเป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็นเฮียธรรมดาเว้ยเป็นพญาเฮียเว้ยคือแบบว่าอาจจะเป็นเฮียได้แบบมีบุญส่งส่งอ่ะคือแบบว่าคือเฮียทั่วไปอาจจะอยู่ใต้แบบอันนี้ว่ารัฐสภาบอกว่าเออคือจะอยู่แบบตรงท่อระบายน้ำอะไรนั่นแต่พญาเฮียแบบคุณอ่ะคือเหมือนก็แบบอาจจะแบบอยู่บนส่งสวรรค์ไว้หรือเหมือนก็แบบเรียกว่าไงดีครับผมต้องลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อมันก็มาเผยแพร่อารยธรรมของแบบเรียกว่าไงครับผมนะเป็นเหมือนกับเป็นพลังความศักดิ์สิทธิ์ของของเฮียอะไรอย่างนี้ใช่มมัครบผ แล้วจะมีลักษณะท่าทีเป็นมิตรไม่ทําร้ายเรานั่นไงจบแล้วเออกูว่ากูว,าว่างูที่เข้ามาในบ้านเราม่งเป็นวีเว้ยุณต้องระวังตัวให้ดีนะไวค้คุณคือบางทีเนี่ยชาติที่แล้วคุณอาจจะเป็นแบบพญาน,นาคที่แบบว่าม,มันมีเสน่ห์มีหน้าตาสวยสดงดงามก็ได้เว้ยแล้วทีเนี้ยมีเหมือนกับสตอรเกอร์ตามมาคุณน่าก,กลัวมากเลเคี่อใกับแฟนเช่าไอสัตว์นี่นี่ขาสยานในโลกของงูเนี่ยเออจบแล้วเหมือนเขาจะมาสื่อยานบอกเรามากกว่ามาทําไมอะ เกะกะเหี้ยมาทาไมเออคือแบบว่าเราก็ขาดแยกกันแล้วคือแบบเราก็หนีออกจากบ้านมาแล้วลราคุสารแบบอ๋อลู้เขาจะมาถามทิกสปีดลาเราวะคือแบบกับไองูตัวนี้แบบเรือเข้ามาจะเหมือนกับเป็นแนวว่าเฮ้ยมึง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 ปมนุษยใช่ปะเฮ้ยบอกทีกูาหนึ่งทำไงวะจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเป็นงูหรือเป็นพญานาค มีตาเหมือนงูมีตาเหมือนงูโอ้ยยิ่มันยิ่งกว่าแบบนรตะคือว่ามีเนรแบบเป็นเนรนาคาใช่ไหมโโหเฮ้ยแอบเท่เลยเว้ยมึง,ามงปากเหมือนงูปากเหมือนงูเป็นไงวะปากเหมือนงูปากแบบวิจบละวะเฮ้ยผมอาจจะเป็นพญานาคก็ได้คุณนี่ปากเหมือนงูใช่ไหมแบบนี้ก็ได้คุณนี่อ๋อโอ้ยแม่กสมัยบอยคุณดูดิเนี่ยนี่คุณดูสมัยบบยนี่นี่คุณดูให้ดีเขาบางทีคุณอาจจะแบบมีรอยยิ้มเหมือนกับงูก็ได้คุณเห็นไหมฮะ และเมื่อเวลาตากระทบกับแสงแดด <Wh ee. S 2> จะมีลักษณะแปลกๆไม่เหมือนกับคนทั่วไปเฮีย <Yeah. S 2> คืออย่างที่บอกเว้ยแม่งแบบขูแบบแม่งม,มีคนมีเนฟิตเบนิฟิตหรือว่าจะแบบอะไรกะตุอะไรว่าตระกูลเนจิอ่ะที่แบบว่าของกันอะไรนะเป็นแบบเนในนี้จะวันเนที่แบบสามารถส่องหาจาักระได้ใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับเวลาโดนแสงแดดแล้วแบบว่าพลังนี่มันขับเราพลังนี่ไได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับโหอย่างเท่เลยนะเว้เชื่กูอยากเชื่อกูเริ่มอยากอยากมีแบบสายเรื่องพญานาคแล้วอ่ะพลังนี่เขาไม่ยอมจุกเรที่ที่ขเขาออกมั มีลักษณะนิสัยชอบงู Watch อะไรนะชอบงูชอบงูก็เลยอาจจะแบบมีเชื้อสายในการแบบเป็นพญานาคเมื่อมองด้วยสายตาเปล่าก็จะเห็นทันทีว่าเป็นปานรูปพญานาคปานรูปพญานาคเป็นยังไงวะแป๊บนึงนะคือเหมือนก็เป็นแบบเป็นแบบเป็นตราใช่ไหมครับคือเหมือนก็เป็นแบบอ้นี่ไงเป็นแบบอะเรอะไรเป็นแบบเลจูขมานะที่แบบว่า ป้ายพญ,ญานาคเป็นยังไงอ่ะคือเหมอนก็เป็นรอยสักพญานาคของคุณคือเหมือนกบเ,เ,เป็นแบบแนวแบบเรียอะไรคือคล้ายๆกันนารูโตะของคุณที่เหมือนกับประมาณว่าตัวของแบบนารูโตะือแบบเคยมีรอยสักก้าวห่างที่ตรงพุงใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับกลายเป็นว่าอาจจะมีพลังอ๋อคือปริเด็นอาจจะเป็นคุรามะคุณอุ่ยพวกคุณระวังตัวดีหน่ยพวกคุณลองไปลองไปส่องร่างกายด้วยคุณอาจจะมีคุรามะอยู่ก็ได้คุณคือแบบว่าเหมือนกับเป็นปลาใช่ไหม้เหมือนกับเรียกรองเรียกรองรองแบบเขาเลยจับตรงปลาแล้วเหมือนกับใส่ความรู้สึก คุยกับคุรุมะแล้วมืนกับคุรุมะโผล่มาแล้วมืนกับแบบโผล่ถามเราว่าเจ้าตรงกันอะไรนารุโตะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมเออเป็นสัตว์หางคุณเป็นหางเดียวครับผมนะและถ้าคุณมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็ควรระวังให้มากออะะไระสิ่งที่คุณต้องระวังก็มีดังนี้ค่ะค,คือคุณจะต้องมัน่นถวายสังฆทาน<ว>และอุทิศให้พ่อและแม่พญานาค<ว><ว><ว>เอออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโว้ <laughs> <c oughs> เอาไปไมไนค,คือคืออย่างนี้เว้ยอ๋อคือมันก็เป็นแบบเป็นรอยสักแล้วเหมือนกับโอ้ยที่น,นี่มันนารูโตะเนี่ยว่ะคุณโอ้โหพอนเรื่องแบบนี้ คือเหมือนก็บอวบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคําสาบบางอย่างเว้ยที่แบบว่าเคยเหมือนก็เป็นแบบคําสาบที่บอกว่าเราต้องไปทําบุญเราต้องเหมือนกับแบบคือต้องไปแบบชดใช้ต้องไปช่วยพ่อแม่ของเราอ่ะมันก็โตของนาโตกงได้แบบว่าโตของแบบเออคุชิฮะแล้วก็โตของแบบคุณพ่อเขาอ่ะนะครับมีนาโตที่แบบว่าเออตอนสุดท้ายก็คือยอมสละชีวิตเพื่อแบบว่ารักษาเราจากการได้แบบจะโดนพลังของสั์หางกินแล้วก็จะโดนโตของแบบโอวิตโตในการไล่ล่าถูกไหมครับผมเจ้าหนีไปโนโตเจ้าเน่ะจะต้องไม่เป็นท่าของครุฑแล้วบอกว่าระหว่างที่เรากำลังงองแง เจ้าอย่าลืมพวกเรานะ ปานี้จะทำให้เจ้าแบบเดินแลึกถึงเราแล้วมันกระพอได้แบบโตของแบบพ่อแม่พญานาคเราตายไปแล้วเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์น่และสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาคสามนะเป็นอาศรแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแก้แค้นกับพ่อแม่เราก็ไปสู้กับตัวของแบบเออพญาครุฑที่แบบว่าเคยที่จะทําโปรเจกต์ลูกเราสันหามเพื่อที่จะเปิดเหมือนกับเป็นคาเลจจักรวาลแล้วก็มาสู้กับเราในตอนจบนะครับผมหูยทางเพื่อนฝูงพญานาคพ่อพญานาคจะมีนิสัยรักพวกพ้องมากโอ้ยนากมาเฮียโอ้โหฉันนึกว่าเราโตใช่เลยนะผ่อนเรื่องมี พวกคุณอะระวังนะครับผมพวกคุณต้องแบบเอออย่าลืมตอบแทนนาคมานะเว้ยที่แบบเราเคยสู้ด้วยกันเราเคยเค,ยเคียงเคียงบ่าเคียงไหลในแบบสงครามพญานาคเว้ยคุณต้องห้ามลืมนาคมานะเว้ยโอพี่น้องพญานาคของคุณรู้ว่าคุณหนีมาเป็นมนุษย์ทำอันตรายคุณดยการกดคุณให้จมน้ำตายเฮียโอ้ my god โอ้ยูชิน นัคมะเราจบแล้วว่าถ้ามีพญายนาคคนอื่นรื้ว่าเราหนีมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะมาแก้แค้นเราเขาจะมาเหมือนกับแบบประมาณว่าแบบเออมาทําร้ายเราคุย้ยคุณน่ากลัวเลยคุมมิงดักสัตว์อุจบแล้วจากการเป็นตอนแรกเหมือนกับเกิดเคยเกิดเป็นพญายนาคแล้วเหมือนกับจะมีเบนฟิตนะครับผมตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเคยเกิดเป็นพญายนาคนะครับผมคุณลงตัวให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณไปเล่นน้าที่ไหนนะระวังโดนเหมือนกับเป็นอดีตนักมะนะครับด้วยแบบของอะไรนะมากดเราลงน้าไว้แล้วเหมือนกับมาถามเราว่าเจ้า เจ้าเนรุโตทรมิตรทศยนกค้าแล้วมันก็แบบก็เป็นพญานาคหนีบขาเราแล้วแบบว่าไม่เขาไม่ได้ทรมิตเจ้าโอ้ไม่ว่าอุรากินีมนุที่หนีมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นครับมีเยอะมากๆพญานาคเหล่านี้ ว่าจะเป็นกําลังสําคัญทางศาสนาในอนาคตโอ้เป็นกําลังสําคัญทางศาสนาในอนาคตด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าหนีมาเกิดเป็นพญานาคคุณคือมันก็เป็นแบบแนวมาเวอเจอร์ไงได้แบบว่ากับแบบตัวของแบบนิฟฟิลี่อ่ะแต่ว่าในจักรวาลของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่นิฟฟิลี่ไว้แต่ว่าเป็นตัวของแบบพระสังคราชแล้วมันก็แบบคือขณะที่แบบว่าเราที่แบบว่าเคยเป็นพญานาคมากกอนใช่ไหมครับแล้วแบบเราหนีมาเกิดเป็นพญานาคมีพลังพญานาคปุ๊บเลยทีนี้พระสังคราชเดินมาแล้วมันก็ประมาณว่าเจ้าน่ะคือพญานาคใช่ไหมแล้วเราก็เออะอ เจ้าหนอมีราวิเศษอยู่ปลดพลังนั้นมาสิกับตอนพยานนอ บ้าเนอะพลังนี้มันคืออะไรกันอะพญานาคที่หนีกับชานมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนมากต้องการที่จะทำานุบำรุงศาสนานั่นเองเฮี้ยวคือเหมือนก็มีแบบเป็นแนวแบบพญานาคแบบด้านชั่วร้ายที่แบบอยากจะทำลายศาสนาคุณคือแบาก็เป็นพญานาคเลกว่าเขาร่วมกับฝั่งของแบบนรกใช่ไหมคือแบบเขาร่วมกับลูซิเฟอร์เวยในการที่แบบว่าจะค่นลงสว่างเลยคือแบบว่าจะแบบเรียกว่าอะไรเขานะจะทำลายระบบของสวรค์จะทำลายพุทธศาสนาแล้วมันก็มาแล้วก็แบบว่าศาสนาจบแล้วพระสังฆราชนี่มนพระสังฆราชก็กำลังนั่งสมาธิอยู่ ไม่หรอกมันยังไม่จบหรอกไปเลยเราพยนักไอซสมบิร์นทโตโดเจ คือคุณรู้วิธีการในการที่จะบรรลุธรรมได้ดีกว่าในการจะหลุดพ้นแบบความเจ็บปวดแทนที่แบบว่าคุณจะบอกเพื่อนคุณแทนที่เหมือนกับคุณจะชวนพักเพื่อนคุณมาเหมือนกับเรียกไาวเลยฮะมาปฏิบัติตนมาเหมือนกับสร้างบุญบารมีมาเหมือนกับบรรลุธรรมไรด้กันอะไรนู่นนี่นั่นแต่คุณกลับทิ้งเพื่อนคุณและคุณก็เหมือนกันหนีมาเหมือนกับบรรลุธรรมอย่างเดียวเชี่ยพวกคุณแม่งอุรักนิมนโนคนที่แบบว่าเคยเป็นพญานาคแล้วแบบว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ตอนนี้นะครับพวกคุณแม่งคนรย์รยศเว้ยพวกคุณแม พวกคุณแย่มากเลยทำไมคุณไม่บอกเพื่อนคุณวิธีการในกสปีดล้านคุณอาจริงๆมันดูแอสโฮ่เลยนะเว้ยคือลองไฟลลองมาแล้วถ้าเกิดว่าคิดดูดีๆอ่ะออคุณหนีมาแล้วไม่บอกเพื่อนแล้วคุณหนีมาอยู่ในที่ที่ดีกว่าแทนที่เหมันกับมีเรื่องอะไรดีจะได้แชร์ด้วยกันคุณจำมันได้ไหมล่ะครับวันที่แบบว่าโตของแบบพญานาค A คือแบบว่าพยายามช่วยพญานาค B แล้วแบบพญานาค A อที่แบบว่ากำลังหลบหนีจากการไล่ล่าของคุณคุณเคยดูในพรอีเมียร์แลนด์มาคือแบบถ้า ภาพว่าคุณเป็นพญายนาคของคนอะ่ะกำลังหนีตัวของแบบตัวของแบบเอออิซาเบาลาครูดอะ่ะตัวของแบบอิซาเบาลาครูดก็คือเหมือนกับได้วางแผนกับโตงไอ้มาร์ไอ้มาร์นาในการที่แบบจะหนีไปอยู่แล้วไงแล้วแบบตัวของนอมันนี่แบบมันรู้ความจริงทีหลังก็เลยบอกว่าไอ้มาร์น,นาไนบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันเจ้ามนคนทรยศระคิมโนโนดาไนบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันไงไนบอกว่าเราจะสัญญาเราจะไปอยู่ในความสุขด้วยกันเอยมาร์น,นาก,ก็บอกกับตัวของนอมนนาบอกว่าฉันขอโทษฉันฉันต้องทิ้งนายไป ผู้ชมไม่มีทางเลือกคุศนะเจ้ามาโกเกคือเราไม่ได้เป็นคนดีเลยนะถ้าเกิดใครก็ตาม้ว่เคยเป็นพญานาคมาแล้วมากัะนีมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะคือสิ่งดีๆมีแล้วไม่บอกเพื่อนแล้วก็โกหกเพื่อนไม่เฉลยเพื่อนว่าสปีดรันในการแบบหนีมาเป็นแบบมนุษย์นี่เป็นยังไงนะครับผมโหพวกคุณนี่แม่งแย่แย่แย่ไม่น่าเชื่อถือว่ะแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ทำานุรักษาแบบศาสนาคุณคุณทิ้งเพื่อนคุณทิ้งเพื่อนพญานาคด้วยกันอ่ะคุณยอมทรยศคนทงโลกอ่ะเพืีคคุุณมมวาสขนน คุ้มรับไม่ได้จริงๆเาคนอย่างคุณนี่แม่งแบบเออแย่แย่อีกนะคุรแย่เลยเนาะคนที่แบบเออเคยเกิดเป็นปัญาหน้าแล้วแบบหนีมาเป็นมนุษย์เนี่ยแย่มากจริงๆ